ไซวอล์กเหรอแล้วมันหลอนนะดอมคือรถก็ขับผ่านขับผ่านพอเงยข้างบนอุ้ยเนี่ยคือแล้วคนที่เขามาใช้บริการตรงเนี้ยเดินสกายวอล์กตรงนี้สกายวอล์กสาทรนราธิวาสเดินปั๊บเดินปั๊บมันเลอะตรงเนี้ยคือเดินเป็นเดือนสงสัยไม่เดือนเธอได้กลิ่นมั้ยไอ้เหม็นอะไรอ่ะถ้าอยู่ในรถอาจจะไม่ได้กลิ่นวันหนึ่งผ่านไปสองวันผ่านไปสามวันผ่านไปจนรู้แล้วครับว่ากลิ่นอะไรตอนแรกนึกว่าโอ้สงสัยไอ้ท่อข้างล่างท่อน้ำมันฟุ้งขึ้นมาไม่ใช่ครับศพครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่คือใต้ฝ้าทางเดินสกายวอล์คคือสูงจากพื้นไปใน5เมตรศพชายไม่ทราบชื่อเอาแล้วเหลือหนังหุ้มกระดูกแล้วล่ะโอ้โหสวมหมวกนิรภัยสีออกแดงเลือดหมูนะแล้วก็เหมือนเอาไฟฉายเนี่ยนะครับดัดแปลงนะครับติดมาเอามาติดหมวกเขาสวมในกางเกงขาสั้นเลือดยังแห้งกังอยู่เลยคุณผู้ชมนะรองเท้าผ้าใบใกล้กันมีถุงผ้าแล้วก็มีไอชุดครีมประแจเนี่ยของช่างเขาน่ะเพียบเลยคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังพบครีมคอม้าอ้าวอยู่ตรงไหนอ่ะนี่นะครีมคอม้าตอนนั้นคาอยู่ที่สายเคเบิลคาอยู่ที่สายเคเบิลเหมือนกำลังจะตัดนี่เขาบรรยายนะบอกเหมือนกำลังจะตัดนะครับตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบเอกสารติดตัวนะครับที่ศพเลยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า5เดือนครับนั่นไม่แปลกใจเลยที่ผ่านมาที่บอกว่าเดินผ่านแล้วได้กลิ่นเดินเป็นเดือนน่ะเกือบครึ่งปีเลยนะโอ้โหคนออฟฟิศเขาคุยกันบอกว่าเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่ไม่มาทำความสะอาดสักทีถ้าเกิดว่าหนูมันตายแล้วมันกลิ่นเหม็นขนาดนี้น้ำแข็งพูดขนาดนี้ไปถามพนักงานแถวนั้นเลยพนักงานออฟฟิศแถวนั้นบอกว่าตอนเที่ยงเดินผ่านประจำเลยนะพี่ก็บอกเหม็นก็หนูตายหนูมันจะตัวขนาดไหนล่ะตายอยู่กี่ตัวล่ะมันเหม็นอยู่นั่นแหละลองฟังเขาเล่าหน่อยฮะทุกครั้งตอนกลางวันที่เดินไปทานข้าวอ่ะแล้วขึ้นสะพานอันเนี้ยก็จะได้กลิ่นเหม็นเน่าตลอดได้กลิ่นประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมาแล้วอ่ะเป็นระยะแล้วก็เราก็คิดว่ามีหนูตายพอเดินผ่านก็มีหนูตายหรือเปล่าแล้วก็หากันแล้วก็เอ๊ะทำไมมันยังมีอยู่ทำไมไม่มีใครมาทำความสะอาดมาสักทีวันนี้ก็เห็นข่าวเพื่อนเดินมาถ่ายรูปมาแล้วก็ตกใจอ๋ออันนี้นี่เองที่เราเป็นกลิ่นแล้วก็เลยเดินมาดูว่าตกลงใช่ที่เราคิดหรอเป็นศพจริงๆหรอกลัวไหมครับกลัวข้ามกระไดนี่กลัวไหมครับกลัวเครียดเพราะตอนแรกก็ไม่กลัวตอนนี้ไม่กล้าข้ามแล้วตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆครับบอกว่าจากการสอบถามนะครับช่างไฟคนที่เจอศพคนแรกบอกว่าเนี่ยนะช่างไฟก็ได้รับแจ้งว่าระบบไฟฟ้าบนสกายวอล์คมันขัดข้องก็เลยมุดเข้าไปตรวจสอบโอ้โหเข้าไปครับไอ้ไฟขัดข้องก็ไม่เท่าไหร่มุดเข้าไปเจอศพนี่นะฮะจุดนี้คือคุณผู้ชมมันมีกระแสไฟฟ้าขัดข้องคือคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะลักลอบมาจะตัดสายไฟแต่ถูกไฟช็อตเสียชีวิตซะก่อนก็คาอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นยังไงก็ตามนะครับตามกระบวนการก็ต้องส่งพิสูจน์อัตลักษณ์นะและชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปครับ